โอเควันนี้ผมมาจะมาสอนเทคนิคที่ผมใช้บ่อยมากเลยก็คือการซิปไลน์ขึ้นชั้น2ทันทีเทคนิคนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยไม่ต้องซิปจัมไม่ต้องแท็บเตปไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยโคตรง่ายเนี่ยเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรนี่มันคือนี้ปกติเวลาคนดักมันจะดักตรงนี้แต่อย่าลืมนะอย่าลืมด้วยว่าถ้าสมมติว่าเขาดักอยู่ก็ระวังไว้ด้วยวิธีใช้ก็คือแค่เกาะซิปไลน์กด W ค้างกด A ค้างแล้วก็มองเฉียงขึ้นมองซ้ายเงี้ยตอนที่มันลอยขึ้นมาแค่นั้นเลยอีซี่ง่ายมากลองไปฝึกทำกันดูปกติผมจะใช้เวลาที่มีคนไล่ตามมาถ้าคนไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเทคนิคเนี้ยเขาจะเพราะเขาจะพุ่งขึ้นมาเข้าไปอย่างนี้หรือไม่ก็เขาอาจจะกดกระโดดออกก่อนเงี้ยอาจจะกดกระโดดออกก่อนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เงี้ยคือถ้าเราไม่กด W พร้อม A ค้างอ่ะมันจะไม่ขึ้นไปซ้ายบนต้องมองซ้ายด้วยนะ เดี๋ยวผมไม่ลองมองซ้ายอยู่ไม่รู้ว่าได้ไหมผมว่าไม่ได้หลักการคือการมองแล้วก็ถ้าเราจะใช้ในการจุกนะสมมติว่าเราวิ่งจุกมาแล้วมาอยู่นี้แล้วขึ้นเลยมันทำไม่ได้นะเนี่ยถ้าแบบนี้ไม่ได้แรงมันไม่พอเราต้องลงไปในห้องที่มันจะมีห้องที่1 2 3 4เห็นไหมมันชั้นๆเนี่ยต้องลงไปอย่างน้อยถึงขีดนั้นถึงตรงเนี้ยแล้วก็กด W พร้อม A ครั้งนี่มันถึงจะขึ้นได้คือต้องมีแรงส่งจากซิปไลน์พอสมควรเลยง่ายๆแค่นี้เลยครับเอางั้นก็ลองเอาไปใช้กันได้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์บ๊ายบายครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านสินค้าไอทีดีๆสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ advice.co.th เลยนะครับAdvice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับช่องและสมาชิกสามารถจะเป็น NSR35 นะครับสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับซื้อได้ที่เว็บไซต์ advice.co.th ได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมปี65นึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอุ้ยลบรู้จักหน้าต่างเทพเปล่าโอ้ยติดสโลว์มาทำอะไรอ่ะเฮ้ยมาปิดเลยอ่ะตัวเดียวไม่ปะผมไปฉีกหินผมล็อกขวาล่างนะผมล็อกขวาล่างนะฮัลโหลขวาล่างมาสิบพี่โดน50ผมปาติปาให้อ่ะติอยู่ในบับเบิ้ลติอยู่ในบับเบิ้ลสิบพี่เหลือ1สิบพี่ตายแน่ผมดันได้ไหมบัมบัดรอยบัมบัดมาสิบตัวแตกโดนเจ็บทุกตัวมาด้านหนักมอดลงหมดกลับไปคุมพื้นที่ซ้ายกลับไปคุมระวังประตูขวาประตูขวาผมล็อกประตูอยู่ตัวกลางทั้งกลางทั้งขวาเลยมองไม่เห็น60ไม่ได้120 80 90ล้ม1ล้ม2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 ลงแล้วผมมาแล้วโทษทีไม่อยากให้มันได้เวทแปดสิบผมได้เดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันไม่มองเวทตายเจ็ดห้าวิ่งเลยที่นั่นอะไรของมันนะมาเจ็บเหมือนออกเวนวอล์กอะไอ้ประธานตัวเนี้ยมันคงงงอะ
บ๊ายบายพี่เวทหลายตัวเลยผมโดนเวท2คนตามล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันโดนหัวเยอะไปเปล่าวะเพื่อนเรายิงยับเลยอ่ะเอากรอบไปทอดแล้วแฮะแฮะฉันทอดกรอบไว้ตรงนี้แต่บางทีมันก็ต้องขยี้ไงแบบอุ้ยๆไม่บอลแล้วบอลแล้วโอ้ยไปแล้วไปไหนไปไหนไปไหนแค่เข้าได้อยู่ดีมันได้เริ่มขึ้นแล้วไม่เล็งแม่งวะเล็งไม่โดนงั้นยิงเลยแล้วกันไม่ใช่สกิลI'm dead enemy shit.
เบิร์นเฮ้ยมันน่าจะบินออกได้นะไอแอมสายเวทโอ้มีโดดพีเฮ้ยเดี๋ยวหลังมาโอเคเอาเต้นแปดเอาเต้นตัวออกเอาเต้นหน่อยเอาเต้นล้มหวยอะตัวหลังเอาเต้นซ้ำเฮ้ยเนื้อน่ะนี่ไงผมว่าจะเอามันล้มได้แล้วผมมีระเบิดมันหลบอยู่แค่ตรงเนี้ยมันหลบไปปักมันหนีไปปักล้มโคตรสวยเลยหนีไม่ได้หรอจ๊ะมาสั่นร้อยเอ้ยแล้วเจ็บมากแล้วเจ็บมากเดินไปแล้วเดินไปแล้วพ่อหนุ่มข้างบนเนี่ยมันน่าจะวะคือจะสองหน้าผมแรกไอเนี่ยไอเวนไอวอคิวี่ตัวนี้แหละอ้าวโอ้รถถูกค่ะข้าล้อรั้วพอดีเลยล้อแน่บอกเลยหลังคาหลังบ้านท่าสามต้องไปหลังบ้านโอ้เดสไลท์เฮียมันตีแรงจังวะเฮียยิงไม่โดนเลยไหนหมดแล้วปะห้ามตัวทำไมหลบพูดได้หมดเยอะระเบิดจะลงไม่โดนเลยว่าเขาจะคิดว่าตัวเองเนียนอ๋อโหมันเล่นนี้เอาสักนัดดิเปิดเลย158เฮ้ยโดนเปิดด้วยตายแบงค์เราโดนด้วยตายมีแดนโหไม่ทันได้สมองชุบเพื่อนเหลือน่ะตาเต่าอ้อโดนรถโอ้ขอบใจโอ้โหเป็นโคตรสวยนะเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตายหมดโอ้ยนี่มายิงกูได้อยู่คนเดียวเนี่ยไอ้เวนกูหิวปะกูหิวไม่อร่อยหรอกโอ้ my god กินหนุ่มเลยไม่ก็เดี๋ยวผมมีแต่ก้าวไม่หวานมันอร่อยหรอกไปกินผมจ้าโอ้ยไม่เจ็บสองตัวเลยข้างบนอ่ะหลังอ้อยหลังยิงอยู่โอเคได้แล้วนินจาใส่ประตูลูกแล้วล็อกคุณอังมีล็อกเลยเหรอไม่เห็นของผมล็อกมันมาแบบมาไม่หยุดอ่ะเตียร์โอ้ยเหยียบตายเหยียบอะไรมาทั้งสายเนี่ย